You are listening to the Active Podcast. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Active Podcast ดิฉันอรุชิตาอุตมโพคินยังอยู่กับคุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์ในซีรีส์ชุดขัดแย้งไม่รุนแรงค่ะวันนี้เรายังคงพูดคุยกันในหัวข้อเส้นทางสู่สันติภาพชายแดนใต้นะคะอาจารย์โคธมอาริยาแล้วก็คุณคอซาลีอาแวร์จากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลยังอยู่กับเราเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็จะคุยกันต่อนะคะพี่โมเพราะว่าเราจะเริ่มคุยกันตั้งแต่ไทม์ไลน์ของกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการสันติภาพที่เรากำลังดำเนินกันอยู่ในเวลานี้ซึ่งไทม์ไลน์เนี่ยก็จะเริ่มต้นกันตั้งแต่ปี2556เลยนะคะกระบวนการในการพูดคุยที่ผ่านมาตั้งแต่ปี56เนี่ยมันมีสาระเนื้อหาอย่างไรบ้างแล้วก็ทั้งสองท่านประเมินว่ามันมีความก้าวหน้าอย่างไรหรือแบบไม่ก้าวหน้าเลยยังไงบ้างจนมาถึงปัจจุบันนะครับจนมาถึงในช่วงที่เราช่วงเดือนมกราปี65ตอนนี้ครับนี่ก็เกือบ10ปีนะครับประมาณ9ปีเนาะจากหลังจากที่มีข้อตกลงถ้าตั้งแต่ปี56เป็นต้นมาเนี่ยในช่วงแรกๆนะครับมันก็จะมีข้อเรียกร้องของ BRN 5ข้ออะไรอย่างนี้ครับซึ่งถามว่าฝ่ายไทยก็ไม่ได้รับอย่างเต็มรูปเพราะว่ามันเป็นการพูดคุยในเวลาสั้นๆก็เหมือนว่าเป็นการรับรู้ว่าความต้องการหรือข้อเรียกร้องอะไรต่างๆแต่ว่ามันเป็นข้อถกเถียงในสังคมทั้งในระดับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ทั้งทั่วไปของประเทศไทยนะครับก็สิ่งเหล่านี้ทำให้มีการพูดคุยว่าอย่างเช่นสิทธิความเป็นเจ้าของหรือคำว่าฮับฮับปตัวนันอะไรอย่างนี้ฮะก็มันพูดทำให้มีวงพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็ทำให้มีมุมมองที่หลากหลายนะครับสามารถที่จะพูดคุยถกเถียงได้ในช่วงปี56นะครับแต่พอมาในช่วงของช่วงของพูดคุยกับมาราปัตตานีอะไรอย่างนี้ฮะก็อันนี้อาจจะใช้เวลานะครับใช้เวลานานพอสมควรแต่ว่ามันก็มีพัฒนาการของมันเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการพูดคุยเพื่อสร้างความไว้วางใจ trust building ก็คือทั้งสองฝ่ายต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับจนมาช่วงประมาณสักปี60-61อะไรอย่างนี้ครับเริ่มจะมีรูปร่างมากขึ้นที่บอกว่าจะมีการทดลองsafety zone หรือพื้นที่ปลอดภัยซึ่งตอนนั้นก็คือได้มีการพูดว่าจะจัดพื้นที่ไหนนำร่องจังหวัดนาราปัตตานียะลาอำเภอไหนยังไงจะมีกลไกอย่างไงนะครับหรือผมตอนนั้นยังจำความได้ว่าคือ JAC คือ Joint Action อะไรนะ Committee อะไรเงี้ยนะฮะก็ใครฝ่าย A จะมีใครฝ่าย B จะมีใครแล้วก็ฝ่าย Facilitator จะมีใครฝ่ายภาคประชาสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้จะมีกลไกยังไงบ้างแต่สุดท้ายก็safety zone อะไรอย่างเงี้ยก็ยุติลงเนื่องด้วยการพูดคุยระหว่าง2ฝ่ายนี้ยุติด้วยนะครับทีนี้พอมาช่วงที่3ยุคของฝ่ายของพลเอกวันลบนะครับผมอาจจะไม่เอ่ยของพลเอกอุดมชัยเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าคุยกับใครเป็นตัวหลักนะครับแต่ว่าพอมาช่วงของพลเอกวันลบรักษนอกเนี่ยคุยกับ 7B ปัจจุบันโดยมีอุสตาดอานัสอับดุลรหมานเป็นหัวหน้าคณะเนี่ยก็เริ่มมีการพูดคุยในรายละเอียดมากขึ้นสาระซึ่งหลักๆก็จะมีอยู่3ข้อนะครับอย่างฝ่ายไทยฝ่ายคณะพูดคุยของฝ่ายไทยก็แถลงว่ามีการลดความรุนแรงนะครับการปรึกษาหารือประชาชนในพื้นที่และก็การแสวงหาทางออกทางการเมืองนะครับซึ่งประเด็นเหล่านี้จะร่วมการพูดคุยนะครับแต่ว่าพอไปดูstatement หรือการแถลงของ BRN เนี่ยก็จะขึ้นหัวเป็นการแสวงหาทางออกทางการเมืองเป็นข้อแรกนะครับ
และก็การมีส่วนร่วมเป็นข้อที่2แล้วก็ลดเหตุน่าจะเป็นข้อที่3อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยในวงพูดคุยที่ KL 11 12เขาตั้งอันไหนขึ้นก่อนหรือไม่ได้ตั้งอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าเป็นประเด็นเดียวกันในสาระฐานนี้นะครับก็แสดงว่ามีพัฒนาการถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าสมมุติลดเหตุเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าnegative peace แต่ว่าอย่างน้อยก็ได้สร้างอะไรนะมีลดจำนวนผู้สูญเสียหรือความเสียหายในพื้นที่ได้เช่นกันนะครับก็หวังว่าสามข้อสาระเนี่ยจะถูกหยิบยกมาพัฒนาแล้วก็พูดคุยแล้วก็เป็น joy working group joy study group อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีกลไกเหล่านี้ในการศึกษาแล้วก็ทำงานร่วมกันทั้งฝ่าย A ฝ่าย B แล้วก็ฝ่าย facilitator ต่อไปนะครับครับผมขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับ8ปีโดยประมาณที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรคืบหน้าหรือเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องไม่ได้สักทีเดียวผีแน่นอนนะครับก็คือจะเรียกว่าความไว้วางใจมีเพิ่มขึ้นความรู้จักมักคุ้นกันมีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังไม่ถึงขีดที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากนักสำหรับช่วงแรกนะครับพลทูปราดอนนะครับคุยกับอัสซันจอร์ยิปเนี่ยอัสซันจอร์ยิปก็เสนอบัตรตักเลยนะครับ5ข้อซึ่งแล้วแต่จะแปลเป็นภาษาอะไรนะครับก็ตีความกันมีคำอธิบายกันแต่ที่สุดแล้วผลลัพธ์ในตรงนั้นนะครับก็คือคณะพูดคุยฝ่ายไทยบอกเอางี้ก็แล้วกันเรายังไม่รับเสียทีเดียวนะครับอาจจะรับ5ข้อไว้พูดคุยกันว่าคุณหมายความว่าอย่างไรแน่นะครับเพราะมันแต่ละคำพูดมันก็มีความหมายที่เข้าใจต่างกันได้5ข้อนี่มีอะไรบ้างครับอาจารย์5ข้อที่ทาง BRN เสนอ5ข้อหลักๆก็คือยอมรับให้ BRN เป็นตัวแทนตอบเนี่ยนะครับ2ยอมรับว่าคล้ายๆกับความเป็นเจ้าของของดินแดนนี้นะครับยอมรับว่าเราไม่ต้องการแบ่งแยกดินแดนเพียงแต่เราต้องการยืนยันว่าเป็นดินแดนของเราแต่ที่ประโยคหลังนี้เขาไม่ได้พูดนะครับ ซึ่งบางทีฟังดูแล้วก็ทางการไทยก็คงจะสะดุ้งนะครับเพราะว่ารับไม่ได้เลยแต่ถ้าขยายความไปเขาก็มีคำอธิบายก็ไม่ได้แรงนักนะครับในของในแง่ของคำอธิบายคือเขาพูดในหลักการว่าดินแดนที่เคยเป็นของเรามาก่อนนะครับพอมาถึงยุคพลเอกอักษรานะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพลตรีสิทธิตระกูลวงซึ่งหวังว่าตอนนี้เป็นพลโทไปแล้วบ้างอย่างน้อยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเป็นคณะแรกนะครับที่ทำรายงานให้ประชาชนทราบว่าในช่วงเวลา 58-61 เนี่ยทำอะไรกันบ้างมีผลลัพธ์อะไรบ้างนะครับอันแรกเนี่ยได้มาด้วยความลำบากยากเย็นซึ่งเขาไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยหรือแปลแล้วผมก็ไม่ทราบนะครับเขาบ้างจะใช้คำว่า TOR คำว่า TOR ก็คือ Term of Reference นะครับซึ่งก็เป็นประโยชน์ในการพูดคุยกันต่อไปว่าอันนี้ฉันแปลว่าอย่างนั้นนะครับสถานที่อยู่ที่ไหนที่เราจะคุยกันอะไรก็แล้วแต่การนัดหมายประชุมจะทำยังไงก็คือในเรื่องของวิธีปฏิบัติกว่าจะได้มาก็ลำบากนะครับกว่าจะคิดว่าจะลงนามกันก็ไม่สำเร็จนะครับไม่มีการลงนามถือว่าอยู่ในรายงานของผู้อำนวยความสะดวกก็แล้วกันโอเคนะครับต่อมาก็พยายามทำเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยมีรายละเอียดเยอะนะครับตรงนั้นและเลือกอำเภอเจาะไอร้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยนำร่องนะครับก็ติดขัดเรื่องเดิมครับว่าข้างบนก็คือฝ่ายไทยนโยบายแทร็กวันก็อยู่ที่นโยบายใช่ไหมฮะนโยบายบอกไม่เอาไม่เอาก็โอ้โหทำมาก็ตั้ง 4-5 ปีแล้วมาบอกไม่เอาตอนท้ายเนี่ยมันก็เหนื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ทำให้ทางพลเอกอักษราก็ต้องบอกศาลานะครับบอกศาลาไปเสร็จแล้วก็ยังมีในเชิงบวกอีกบ้างเช่นยกมาบอกว่าบาราปาตดีพร้อมจะยุติความรุนแรงในช่วงเดือนรอมฎอนนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าบอกว่าในช่วงเวลาที่ชาวไทยอยู่ในความเศร้าโศกซึ่งก็หมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นกรณีสวรรคตของรัชกาลที่9นะครับบาราก็ออกมาบอกว่าจะไม่ก่อเหตุรุนแรงในช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี่ผมก็คิดว่าแสดงน้ำใจนะครับซึ่งทาง
คณะผู้คุยก็บอกนี่แหละเป็นผลที่เราได้มาจากการคุยกันมา 3-4 ปีแล้วนะครับทีนี้มาถึงพลเอกอุดมชัยเนี่ยนะครับคือพลเอกอุดมชัยนี่ก็อยากจะไปคุยในพื้นที่เพราะพลเอกอุดมชัยนี่เคยเป็นแม่ทัพภาคที่4ใช่ไหมฮะเขารู้จักในพื้นที่ดีแล้วก็รู้จักบางคนในขบวนการดีเขาก็ลงไปลุยเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็เกิดความขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับคือคล้ายๆกับว่าไม่ได้นัดหมายแต่ไปอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นะครับเอ้าตอนนั้นเขากำลังคุยกันอยู่ทีเดียวเขาก็บอกเอ้างั้นเราก็ไปคุยกับอุดมชัยดีไหมอุดมชัยบอกเอ้ยไม่ได้นัดหมายผมไปคุยด้วยอะไรทำนองนี้มันคือขัดใจกันเรื่องเล็กน้อยๆนะครับปรากฏว่าคุณสุกรีภารีใช่ไหมพอสารีซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายบาราปัตตานีก็บอกถ้าอย่างนั้นเราไม่ต้องคุยกันก็แล้วกันประกาศออกมาเลยก็เลยเป็นการจบบทบาทของพลเอกอุดมชัยทั้งที่ท่านก็ลงทำงานภาคสนามเยอะนะครับอันนี้ต้องให้เครดิตตามสมควรพอมาถึงพลเอกวันลบก็เปลี่ยนทิศทางนะครับผมบารปาตานีเนี่ยไม่ได้กลุ่มกำลังคนที่คุมกำลังก็คือ BRS เพราะฉะนั้นขอคุยกับ BRS ก่อนก็เปลี่ยนผู้พูดคุยด้วยนะครับมาเป็นคุณอนัทใช่ไหมฮะอับดุลรอบานอย่างที่คอสเซรีบอกนะครับแต่นี่มาถึงตรงนี้ตกลงกันในเรื่องที่เขาเรียกเนื้อหาสาระสาประการคอสเซรีพูดว่าเรียงลำดับไม่เหมือนกันแต่ผมอยากจะบอกว่าความเข้าใจก็อาจจะไม่ตรงกันนะอันแรกก็คือลดเหตุรุนแรงฝ่ายไทยก็บอกว่าโอ้เห็นด้วยเลยครับเพราะว่าเราอยากให้คุณหยุดจริงแล้วนะคุณหยุดก่อเหตุเนี่ยสบายเลยเข้าล็อกเราแต่ผมยังเข้าใจนะครับว่าทางฝ่าย BRS เนี่ยยังมีความหมายว่าแล้วปล่อยให้เราไปดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่อยู่ในกรอบของกฎหมายนะในพื้นที่ได้ไหมขอความปลอดภัยของพวกเราหน่อยได้ไหมไม่ใช่พอเราเข้าไปปุ๊บก็โดนจับโดนยิงโดนล้อมเขาเรียกอะไรล้อมใช่ไหมคุณวสันต์บินล้อมบินล้อมตรวจค้นวิสามันว่าตอนหลังก็สิมันรุนแรงไงล้อมตรวจค้นแล้วก็ยังไม่ว่าบินล้อมไปคือไม่ใช่แค่เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากฝั่งของขบวนการอย่างเดียวแต่ก็คือใช่ใช่เขาบอกเขาพูดว่าจริงๆฝั่งภาครัฐมันต้องอะไรนะฮะมันต้องคิดถึงพวกเราบ้างสิใช่ไหมครับอาจจะมีความแตกต่างตรงนี้อันที่สองก็คือการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายโอ้ยสบายมากเลยฝ่ายคนบางคนบอกเราทำอยู่แล้วสร.3นี่ไงเป็นตัวอย่างเลยทุกคนมามีส่วนร่วมแต่ภายใต้คล้ายๆกับการเขาเรียกอะไรนะฮะจัดการบริหารเป็นวาทยากรโดยแม่ทัพภาค4นะฮะก็เปิดการมีส่วนร่วมจริงอะแต่ว่าเหมือนกับมีสายตาที่มองลงมานะครับของทางฝ่ายความมั่นคงหรือไม่ก็ดีมาเลยเชิญมาเลยเรามีตัวอย่างการมีส่วนร่วมจากดีเยี่ยมนะครับนั่นก็คือหมู่บ้านสันติสุขก็หรือตำบลสันติสุขก็พูดตรงนี้อยู่บอกเราทำเรียบร้อยแล้วเราพร้อมหยุดยิงเรามีหมู่บ้านสันติสุขแต่ผมเข้าใจว่าในความหมายของ BRS นะครับมันก็ต้องอาจจะกว้างกว่านั้นเพราะอะไรครับในการพูดคุยเนี่ยที่เป็นแท็กอะไรก็ไม่ทราบนะไปถึงระดับคณะพูดคุยเนี่ยมีคนในพื้นที่ป่าวะที่ไปนั่งที่โต๊ะถ้าผู้สังเกตจะไม่มีใช่ไหมช่วงนี้ยังไม่มีครับยังไม่คิดว่าตัวจะมีนะครับอย่างเงี้ยแล้วมันร่วมยังไงไอ้แทร็กอะไรสร.3ของคุณก็เหมือนกับร่วมอยู่รอบๆอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็เขาก็เสนอมาตลอดเวลาว่าเฮ้ยมีส่วนร่วมของอะไรอ่ะผู้สังเกตการที่เขาอยากจะได้อ่ะอย่างเช่น OIC อย่างเงี้ยได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมาร่วมได้ไหมหรือว่าเขาจะเลือกคนที่มาช่วยในการพูดคุยได้บ้างไหมนะครับเป็นผู้ปรึกษาหรืออะไรนะครับโครงสร้างจะเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบคือมันอาจจะบอกกันคนละส่วนก็ต้องคุยกันนะฮะที่ว่าบอกต่างมาถึงทางออกทางการเมืองอันนี้หัวข้อใหญ่เลยครับคือไปคุยทีไรเขาก็บอกว่าคุณจะเอาอะไรอีกเล่าคุณไปดูสิตอนนี้ที่ฝ่ายความมั่นคงพูดนะอบต.เป็นยังไงอบต.ก็คนเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมใช่ไหมฮะก็อบต.ก็อยู่มีนายกเป็นชาวมุสลิมเกือบทุกแห่งแล้วอบจ.เกือบทุกแห่งใช่ไหมฮะสอสลีอยู่3 แห่ง4 แห่งไม่ใช่สงขลาไม่นับอย่างนี้เป็นต้นบอก
เรื่องการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเต็มที่แล้วนะครับแต่ปัญหาของเราก็คือการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันยังอยู่ใต้กระทรวงมหาดไทยเยอะไปหน่อยนะครับเราอยากจะหารูปแบบอะไรที่มันพูดง่ายๆผมชอบยกตัวอย่างอันนี้เมื่อไรก็เรียกไงฮะวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยเอาคนที่รู้เรื่องวัฒนธรรมในจังหวัดนั้นซึ่งมันต่างจากวัฒนธรรมที่อื่นไว้ครับมาเป็นวัฒนธรรมจังหวัดได้ไหมหรือว่าไม่รู้เขามีเกณฑ์การเลือกอย่างไรนะครับหรือเรื่องของสังคมเรื่องของหลายอย่างนะครับแม้กระทั่งการศึกษาเองนะครับคือเราก็จะทำรูปแบบอันหนึ่งที่ใช้ได้หมดทั้งประเทศอย่ามาจำแนกเราเสมอเหมือนกันหมดนี่เสมอเหมือนกันเนี่ยกับพื้นที่ที่แตกต่างกันมันก็ไม่ใช่ทางออกทางการเมืองซะทีเดียวมันอาจจะต้องตัดเสื้อนะครับให้เหมาะกับผู้ใส่ในกรณีนี้ให้มากขึ้นก็คือมีทางออกทางการเมืองที่เหมาะกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้ก็ต้องคุยกันว่าจะทำให้การเมืองท้องถิ่นนะครับหรือการปกครองหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นลักษณะที่เหมาะสมขึ้นและเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมที่ปลอดจากการอะไรนะครับกำกับดูแลเกินจำเป็นของกระทรวงมหาดไทยครับฟังอย่างนี้แล้วเหมือนกับว่าบางกลไกเนี่ยมันเป็นกลไกที่ถ้าหากมันทำให้อยู่ในตัวหลักการของมันจริงๆอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยถ้ามันได้ตอบโจทย์เจตจำนงของการเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนี่อาจจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้มันมีจุดกึ่งกลางหรือว่าจุดร่วมกับตัวข้อเรียกร้องของคนในพื้นที่ได้ด้วยซึ่งความหมายเดียวกันนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงเฉพาะแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นแต่ว่ามันยังหมายถึงการกระจายอำนาจหรือว่าการจัดการตนเองในพื้นที่จังหวัดอื่นๆได้ด้วยถ้าแนวโน้มของกระบวนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้จะเดินทางไปอะค่ะแล้วมีเครื่องมืออย่างเช่นเรื่องปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นตัวประกอบแบบนี้ค่ะอาจารย์มองว่ามันจะนำไปสู่ทางออกของเรื่องนี้ยังไงได้บ้างอะคะเราก็ต้องดูข้อเรียกร้องของฝ่ายคนในพื้นที่คอสลีพูดถึง5ข้อของ BRN แต่ว่าผมก็ไปขยายความแบบสเปซสปาร์ตแต่ยังมี7ข้อของคายิซูโนครับอันนี้กี่ปีแล้วคอสลี70ปีแล้วมั้งใช่ไหมครับ70กว่าแล้วอาจารย์มันก็เป็นเรื่องของการเมืองนั่นแหละนะอันนี้คือกุญแจสำคัญที่สุดการเมืองแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอา7ข้อของคายิซูโนแล้วก็มาใช้เป๊ะในปัจจุบันมันไม่เป๊ะแล้วนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะแต่อย่างน้อยบางเรื่องเนี่ยก็เอามาประกอบการพิจารณาได้นะครับแต่ถ้าบอกว่าตอนนี้มันดีอยู่แล้วการสุขการเมืองมันเหมาะอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ไงเพราะเราจะเปิดกว้างแค่ไหนในการพูดคุยเรื่องสารธรรมแต่ถ้าจะเปิดกว้างจริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอาแต่ราชการที่ลงมาจากนโยบายว่าต้องเป็นแบบนี้นะครับลงมาเรื่อยหรือนโยบายไม่บอกว่าอะไรคุณทำไปเถอะทำกันบ้านไปเรื่อยๆทำกันบ้านมาถึงระยะหนึ่งบอกฉันไม่พอใจแล้วคุณไปเริ่มใหม่นะครับอย่างเช่นอาจารย์บวรศักดิ์คุณไปช่วยร่างรับดูหน่อยอ่ะคุณร่างมาไม่ถูกใจฉันจะไปเริ่มใหม่นะครับพลเอกอักษราเอาทำกับบ้านมาอ้าวฉันไม่พอใจฉันจะไปเริ่มใหม่เพราะไอ้ตรงเนี้ยถ้าจะทำเรื่องของการปฏิรูปการเมืองเฉพาะการเมืองท้องถิ่นนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยผมคิดว่าควรจะเริ่มต้นให้ดีแล้วก็ให้เวลาแก่การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่บอกว่าพรุ่งนี้เราจะออกกฎหมายแล้วนะทำให้3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีการเลือกตั้งผู้ว่าเหมือนกับผู้ว่ากรุงเทพสิเดียกับเราเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพได้จังหวัดเลยเราเลือกตั้งผู้ว่าเลยไอ้ที่มันก็อยากไม่ทำความเข้าใจกันเท่าที่ควรนะครับก็ต้องดูว่าความกริ่งเกรงเป็นยังไงความระมัดระวังเป็นยังไงจะความละเอียดละออต่างๆที่จะต้องสื่อสารกันนะครับจะทำยังไงดีอย่างนี้เป็นต้นครับพี่คอสลีมีประเด็นจะเสริมตรงนี้ไหมคะว่าทิศทางของกระบวนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้อะค่ะมันน่าจะเดินไปในทิศทางไหนเพราะว่าตอนนี้เนื้อหาบางอย่างที่พี่คอสลีสะท้อนช่วงในประเด็นก่อนหน้านี้ค่ะว่าในขณะที่การพูดคุยก็ดำเนินไปแต่ว่ามันก็จะมีเหตุบางอย่างที่ทำให้มันต้องหยุดชะงักอย่างเช่นการเปลี่ยนนโยบายการเปลี่ยนตัวแทนของการพูดคุยทั้งจากฝั่งขบวนการแล้วก็ฝั่งของรัฐด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้กระบวนการมันหยุดชะงักคือถ้าเราสังเกตพัฒนาการช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าคำกล่าวบางประการมันลดหายลงอย่างเช่นใช่หรือเปล่าตัวจริงตัวปลอมอะไรอย่างเงี้ย
พอมาช่วงพูดคุยสมัยพลเอกวันลบเนี่ยคำเหล่านี้ลดหายลงนะฮะก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าไม่ได้หนาหูเหมือนครั้งที่ผ่านมาก็แสดงว่ามันก็มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่นะครับและก็ตัวแทนโดยเฉพาะตัวแทนของ BN ชุดนี้ก็เป็นบุคคลสำคัญระดับหนึ่งนะครับก็ผมมองว่าทำให้การพูดถึงว่าไอ้ตัวจริงตัวปลอมเนี่ยมันลดหายนะครับและก็อีกอันนึงผมมองว่าพอมันเป็นกลไกและก็เจตจำนงทางการเมืองที่มันชัดเจนมากขึ้นความคืบหน้าของการพูดคุยเนี่ยมันก็จะทำให้มีการพัฒนามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ผมเกริ่นว่ามันจะมีสเปเชียลิสต์หรือผู้สังเกตการจากต่างประเทศอะไรเหล่านี้ก็ทำให้มันถูกยอมรับมากขึ้นแล้วก็ต่อไปก็อาจจะมีอย่างที่อาจารย์โคธมอยากจะเห็นก็คือมีตัวแทนของพื้นที่เองแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับของปี56เนี่ยก็จะมีตัวแทนของพื้นที่ด้วยอย่างเช่นประธานที่ปรึกษาของสบต.ก็เป็นหนึ่งในคณะพูดคุยแล้วก็มีท่านอาจารย์ศรีสมภพก็เป็นหนึ่งในที่ไปคุยกันในยุคนั้นแต่ว่าเสียดายพอมายุคที่เปลี่ยนจากนั้น2ครั้งที่ผ่านมายังไม่เห็นคนในพื้นที่แต่หวังว่าอย่างน้อยถ้าสมมุติจะมีตัวแทนในฐานะผู้สังเกตการก่อนอาจจะเป็นนักวิชาการตัวแทนภาคประชาสังคมอาจจะเป็นกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนู่นกลุ่มนี่ก็แล้วแต่ทาง2ฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันทั้งฝ่าย A แล้วก็ฝ่าย B ก็จะเป็นมิติใหม่ผมเชื่อว่าต่อไปก็จะมีกระบวนการมีแพลตฟอร์มที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับอันนี้ผมยังเชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยสันติภาพในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นการพูดคุยที่เข้มข้นและก็เป็นที่ยอมรับและก็มีพัฒนาการกว่านี้นะครับขอเสนอเป็นความเห็นส่วนตัวนะค่ะเชิญค่ะอาจารย์คือการเมืองเป็นเรื่องหลักจะขยับยังไงที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่วิตกกังวลจนเกินไปเพราะฉะนั้นจะต้องหาอะไรที่มันมีความสมดุลพอสมควรนะครับคำว่าสมดุลในหลักก็คือว่าถ้าจะเอาเสียข้างมากเนี่ยก็เป็นหลักการอันหนึ่งค่ะแต่การเคารพเสียข้างน้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สำคัญนะครับก็คือชาวพุทธนั่นแหละค่ะถ้าเอาเสียงข้างมากแล้วชาวพุทธเขาไม่สบายใจหนักๆเข้านะครับเขาก็ไปลากพวกชาวพุทธซึ่งอยู่นอกสามจังหวัดมาบล็อกสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นความสมดุลอันแรกคือความสมดุลระหว่างความรู้สึกคิดของชาวพุทธกับชาวมุสลิมนะครับหรือการสร้างกลไกที่ให้หลักประกันบางอย่างนะครับว่าความจำเป็นพื้นฐานของชาวพุทธเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองอันที่สองเนี่ยผมอาจจะต่างจากคนอื่นเพราะในพื้นที่เนี่ยบอกมุสลิมเยอะเหรออย่างนั้นเราถืออย่างนี้ดีไหมให้มุสลิมออกความเห็นก็แล้วกันว่าจะเอาชาริอะแค่ไหนจะเอาอันนี้แค่ไหนเอาด้านแค่ไหนนะครับสมมตินะครับแต่ดอนมุสลิมก็ต้องบอกว่าเอาเต็มที่แหละผมจึงอยากจะเห็นว่าเรื่องการเบือกเนี่ยเราจะต้องมีความสมดุลระหว่างฝ่ายศาสนากับฝ่ายที่ผมเรียกเป็นฝ่ายโลกธรรมนะฮะพวกเซกูล่าทั้งหลายไม่เกี่ยวกับคือไม่ต้องไปถามความเห็นของประธานกรรมการอิสลามสามสี่จังหวัดถามก็ได้นะครับแต่ไม่ใช่เอามาเป็นตัวตัดสินแล้วก็ไปถามความเห็นของคนที่คิดว่าการเมืองการปกครองเนี่ยอย่าให้ศาสนามาเป็นหลักศาสนาก็เป็นเรื่องของความเชื่อของจิตใจนะครับการบริการปกครองก็คือเรื่องของประสิทธิภาพประสิทธิผลในการจัดบริการสาธารณะแยกกันให้มีความสมดุลแล้วก็วิธีการนะครับวิธีการที่ใช้กันบ่อยๆประชาพิจารณ์อะไรนะของคอนซัลทีที่ชำนาญพิเซอร์เวย์มันก็ดีอะครับแต่ว่าผมอยากจะเห็นอย่างที่ท่านจะถามคุณหมอประเวศเป็นต้นนะครับแต่ผมก็โน้ตสิทับสัมปชาพลเมืองเพราะแกทับสัมปชาสุขภาพมาแล้วสมมตินะฮะก็มีกระบวนการที่เป็นที่รู้จักกันพอสมควรถ้าถามผมนิดหน่อยนะครับผมก็บอกว่าใช้วิธี deliberation ได้ไหมคือถกแถลงนะครับแจ้งเหตุผลแล้วก็มีกระบวนการเฉพาะของเขานะครับในระดับหนึ่งก็เอากระบวนการเหล่านี้มาคิดต้องคิด
วิธีการหรือกระบวนการควบคู่ไปนะอันนี้แหละจึงจะทำให้ที่บอกว่าการเมืองทางออกทางการเมืองเกิดการมีส่วนร่วมที่มีนัยยะไม่ใช่พวกเราบ้างเราว่าประเด็นไปแล้วก็สรุปตามพวกเราไปก่อนซึ่งอันนั้นมันจะได้ผลระยะสั้นระยะยาวก็อาจจะเกิดปัญหาได้ก็อยากจะฝากไม่ใช่ว่าเขาจะไปตามนี้นะครับเป็นความฝันของผมว่าถ้าไปตามนี้เนี่ยอาจจะพอไปได้ไหมก็โปรดรับไว้พิจารณาด้วยครับถ้าหากจะนับว่าเป็นเส้นทางหนึ่งสู่สันติภาพชายแดนใต้เนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่หยิบใช้ได้ก็เป็นข้อเสนอที่ของอาจารย์โคทมเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจครับว่าเราจะสร้างคือพูดง่ายคือการมีส่วนร่วมแบบเป็นการมีส่วนร่วมที่มันแท้จริงนะครับที่กลุ่มต่างๆสามารถเข้ามีส่วนร่วมได้แล้วก็รับฟังเสียงข้อกังวลของกลุ่มต่างและสร้างสมดุลในความต้องการแล้วก็ในข้อกังวลต่างๆได้อย่างไรคือเราก็ต้องฟังเสียงคนมาลายูคนมุสลิมในพื้นที่ด้วยก็ฟังเสียงคนพุทธที่เป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ด้วยครับค่ะวันนี้นะคะ The Active Podcast ก็ขอบคุณทั้งอาจารย์โคธมแล้วก็พี่คอซาลีมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ขัดแย้งไม่รุนแรงนะคะเราพูดกันถึงเรื่องเส้นทางสู่สันติภาพชายแดนใต้ค่ะซึ่ง The Active นะคะก็ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลค่ะก็พูดคุยเรื่องนี้กันมาหลายตอนแล้วนี่ก็จะเรียกว่าเป็นความคืบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็ได้ของกระบวนการพูดคุยสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะที่มีหลายฝ่ายก็เฝ้าติดตามว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งวันนี้ค่ะข้อเสนอหลายข้อเสนอถูกรวบรวมทั้งสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ที่อาจารย์โคธมได้ทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นะคะก็จะเห็นว่าบางข้อเสนอเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงประเด็นที่จะไปคลี่คลายความขัดแย้งเฉพาะพื้นที่เท่านั้นแต่ว่ามันยังมีเรื่องของกลไกทางการเมืองซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญที่จะคลี่คลายเรื่องนี้ได้นะคะพี่โมครับผมค่ะวันนี้นะคะดิฉันรุจิตาอุตมโพคินแล้วก็คุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast